เรื่องนึงก็คือคงเป็นเรื่องของการต้องช่วยกันระมัดระวังแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพลังเงียบทั้งหลายนะครับเราใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ก็ได้ให้เป็นโทษก็มีเยอะนะครับวันนี้มีกระบวนการการไล่ล่าคนทำดีนะครับคนที่คิดต่างซึ่งจะเรียนว่าในส่วนใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามที่เข้าไปใช้โซเชียลมีเดียผ่านทาง Facebook ก็ดีอะไรก็ดีก็ถูกไล่ล่าและละเมิดสิทธินะครับอันนั้นต่างหากคือสิ่งที่เขาไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมแบบที่เราใช้เลยนะครับชวนกันบ้างไปทัวร์ลงบ้างชวนกันไปถอดไปกดดันให้เขาทำธุรกิจไม่ได้บ้างเขาเป็นคนมีชื่อเสียงชวนกันไปถล่มจนเขาต้องถูกถอดออกจากอาชีพหน้าที่การงานของเขาบ้างใครคิดต่างใครเห็นต่างก็ไปลุมเขาแบบนี้สิครับคือสิ่งที่เราคิดว่ามันไปริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้เราไม่ได้ไปริดรอนสิทธิ์ของใครเลยเมื่อคุณทำผิดกฎหมายเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมอยากจะ เรียกร้องขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องช่วยกันครับคนทำดีเราก็ต้องปกป้องไม่ใช่วันนี้ใครทำดีใครพูดในสิ่งที่ดีกับโดนคนเพียงกลุ่มน้อยที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยมานั่งติดตามไล่ล่าบูลลี่กันแบบนี้ผมคิดว่านี่คือระบบที่เราจะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาในเรื่องของการไปใช้ถ้อยคำที่หยาบคายนะใช้กลุ่มก้อนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปรังแกใครแล้วมีหลักฐานชัดเจนนะครับกระทรวงก็จะรับมานะแล้วก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ปอทดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เร่งด่วนแต่ก็ถ่ายมาหน่อยขอคุยพุทธพงศ์หน่อยเดี๋ยวไอ้พุทธิพงศ์ครับคุณจะบอกว่าการที่คุณมาเนี่ยบอกว่านักเรียนที่ไปชุมนุมเป็นพวกแหกเอาอย่างเป็นหญิงอยู่บ้านเนี่ยดีเหรอพุทธิพงศ์โอเคแล้วคุณจะบอกว่าสิ่งที่เหมี่ยวประวันรัตนะแล้วก็นั่นคือคนที่คุณจะปกป้องใช่ไหมใช่ฆ่าคนเนี่ยพุทธิพงศ์คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเหรออ่านี่คุยกับรัฐมนตรีนะครับช่วยคุณจะบอกว่าสองเคสที่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมความเป็นกปป2คุณเนี่ยทำให้คุณคิดว่าการที่เหมี่ยวประวันรัตท็อปดารินุชเชียร์ให้มีการฆ่าคนในปี57ดีอย่างนั้นเหรอครับคุณพุทธิพงศ์ครับถามในฐานะประชาชนคุยกับรัฐมนตรีครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายซึ่งนี่คือการไม่ตรงไปตรงมาแล้วนะอันนี้คุณปื้มก็ไม่ตรงไปตรงมาเขาเปิดคลิปตอนนี้ตอนจบรายการทีมคัดมาผมรู้ว่าไม่แต่รัฐมนตรีพูดอย่างนี้ไม่ตรงไปตรงมาผมไม่ได้ฟังเสียงนี้ก่อนนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะคัดส่วนนี้มาออแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจรัฐมนตรีคิดว่าคุณเขาเก็บกลับได้ไงคุณใช้กฎหมายคุกคามคุณใช้กระบอกปืนคุกคามคุณบอกว่าไม่บูลลี่เขาถือว่าออนไลน์นั่นแหละแต่วิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นบูลลี่บ้าแล้วนั่นแหละบูลลี่ที่ไปแบนสปอนเซอร์ช่องเนี่ยโอเคแต่ต้องถ่ายมาหน่อยขอคุยพุทธพงศ์หน่อยเดี๋ยวไอ้พุทธิพงศ์ครับคุณจะบอกว่าการที่คุณมาเนี่ยบอกว่านักเรียนที่ไปชุมนุมเป็นพวกแหกเอาอย่างเป็นหญิงอยู่บ้านเนี่ยดีเหรอพุทธิพงศ์โอเคแล้วคุณจะบอกว่าสิ่งที่เหมี่ยวประวันรัตนะแล้วก็นั่นคือคนที่คุณจะปกป้องใช่ไหมฆ่าคนเนี่ยพุทธิพงศ์คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเหรอนี่คุยกับรัฐมนตรีนะครับช่วยคุณจะบอกว่าสองเคสที่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมความเป็นกปป2คุณเนี่ยทำให้คุณคิดว่าการที่เหมี่ยวประวันรัตท็อปดารินุชเชียร์ให้มีการฆ่าคนในปี57ดีอย่างนั้นเหรอครับคุณพุทธิพงศ์ครับถามในฐานะประชาชนคุยกับรัฐมนตรีครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายซึ่งนี่คือการไม่ตรงไปตรงมาแล้วนะอันนี้คุณปื้มก็ไม่ตรงไปตรงมาเขาเปิดคลิปตอนนี้ตอนจบรายการทีมคัดมาผมรู้ว่าไม่แต่รัฐมนตรีพูดอย่างนี้ไม่ตรงไปตรงมาผมไม่ฟังเสียงนี้ก่อนนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะคัดส่วนนี้มาแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจรัฐมนตรีคิดว่าคุณเขาเก็บกลับได้ไงคุณใช้กฎหมายคุกคามคุณใช้กระบอกปืนคุกคามคุณบอกว่าไม่บูลลี่เขาถือว่าออนไลน์นั่นแหละแต่วิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นบูลลี่บ้าแล้วนั่นแหละบูลลี่ที่ไปแบนสปอนเซอร์ช่องเนี่ยโอเค